ขอเรายกพระคัมภีร์ของเราขึ้นมานะฮะแล้วกล่าวด้วยความเชื่อร่วมกันนะครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าข้าพเจ้าเปิดหัวใจที่จะรับเมล็ดพันธุ์นี้เข้ามาปลูกฝังเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เติบโตขึ้นเกิดผลมากมายรู้น้ำพระทัยและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทำวันนี้ความสว่างจะเข้ามาความรู้ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณจะเข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรายังศึกษาพระธรรมสดุดีอยู่นะครับมีใครจำได้ไหมว่าเราอยู่ในบทที่เท่าไหร่25นะครับวันนี้เราจะดูข้อต่อไปนะครับสดุดีบทที่25ข้อที่8สดุดีบทที่25ข้อที่8พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมันคานั้นแก่คนบาปพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงเล่นงานคนบาปใช่ไหมพระเจ้าทรงประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนบาปใช่หรือเปล่าข้อนี้บอกว่าไงครับเพราะพระเจ้าประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงสั่งสอนพระมันคาของพระองค์แก่คนบาปบางครั้งนะครับภาพของพระเจ้าที่เราเห็นมาจากภาพของคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเรานึกว่าพระเจ้าเป็นอย่างคนเหล่านั้นแต่สำหรับผู้เขียนสดุดีแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและเที่ยงธรรมและเพราะความประเสริฐและเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้พระองค์เมื่อพระองค์เจอคนบาปพระองค์จะทำแตกต่างจากที่บรรพบุรุษของเราทำเมื่อบรรพบุรุษของเราเจอคนบาปพวกเขาทำยังไงครับตาต่อตาฟันต่อฟันแกเหยียบเท้าให้ฉันข้างหนึ่งฉันจะเหยียบแกกับสองข้างแกตบฉันข้างแก้มฉันข้างหนึ่งฉันจะตบแกกับสองข้างแถมกระทืบซ้ำอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราทำไหมบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ทำแบบนี้แต่หนูคิดเราอาจจะไม่ลงมือทำแต่แค่คิดก็เหมือนทำแล้วพระเยซูบอกว่าไงครับคนที่เป็นฆาตกรคือคนที่ลงมือกระทำเท่านั้นหรือเปล่าแต่คนที่โกรธคนอื่นและไม่ให้อภัยถามว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับฆาตกรไหมเหมือนฆาตกรคือคนที่ลงมือทำแต่คนที่โกรธเกลียดแล้วยังไม่ลงมือทำมีค่าเท่ากันเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งเดียวกันเอเมนสิ่งที่อยู่ในพระเจ้าก็คือความประเสริฐและความเที่ยงธรรมเมื่อพระองค์แสดงออกพระองค์จึงแสดงออกตามความประเสริฐและความเที่ยงธรรมนั่นเองและเมื่อความดีความประเสริฐและความเที่ยงธรรมได้พบกับคนบาปแทนที่จะเป็นตาต่อตาและฟันต่อฟันพระองค์ทรงหยิบยื่นพระเมตตาหยิบยื่นความดีหยิบยื่นหยิบยื่นตัวตนของพระองค์ให้กับเขาพระเจ้าทรงเป็นพ่อและธรรมชาติของพ่อคือการสอนพระองค์ทรงสอนคนบาปให้รู้จักเส้นทางของพระองค์เอเมนวันนี้หากใครทำร้ายคุณคุณจะทำยังไงตอบแน่นอนคุณบอกได้ตามทฤษฎีเพราะคุณเคยอ่านพระคัมภีร์มาแล้วแต่เอาจริงๆดิเวลาใครทำร้ายคุณสิ่งแรกที่คุณตอบสนองคืออะไรอย่าตอบให้ผมพอใจอย่าตอบเพื่อเอาใจผมเวลาที่ผมไม่อยู่กับคุณเนี่ยเวลาใครด่าคุณสิ่งแรกที่มันปรี๊ดขึ้นมาแล้วอยากจะทำกลับคืออะไรด่าคืนขอบคุณที่ไม่โกหกเวลาใครเขาทำร้ายร่างกายคุณคุณอยากจะทำอะไรกลับทำร้ายเขากลับขอบคุณมากที่ซื่อตรงเอเมนอย่างนี้เขาเรียกคนเที่ยงธรรมต่อหน้ารับหลังพูดความจริงเสม
ไม่ต้องอายที่จะพูดความจริงเพราะมันเป็นธรรมชาติของเนื้อหนังของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคุณได้รับการไถ่เมื่อคุณบังเกิดใหม่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคือวิญญาณคุณเท่านั้นคุณยังคงอาศัยอยู่ในร่างกายเดิมยังคงมีเนื้อหนังเดิมและเนื้อหนังเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ควรทำทุกอย่างได้ในกาลาเทียบทที่5ได้กล่าวถึงการงานของเนื้อหนังมีอะไรบ้างไปอ่านดูทั้งหลายที่เราโยนความผิดไปให้มารนั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของมารความผิดของเนื้อหนังเราเองหลายคนบอกเนี่ยฉันอดไม่ได้วิญญาณชั่วมันเข้ามาครอบงำทำให้ฉันเนี่ยต้องไปล่วงประเวณีแต่พระคัมภีร์กล่าวชัดว่าการประเวณีเป็นการงานของเนื้อหนังถ้าคุณไม่รู้จักที่จะควบคุมเนื้อหนังของคุณคุณก็ต้องโดนมันควบคุมอีกทีนึงอย่างบางคนไม่รู้จักควบคุมตัวเองเวลากินในที่สุดเป็นยังไงครับแล้วจะบอกได้ไหมวิญญาณชั่วมันเข้ามาสิงวิญญาณแห่งความตะกละเข้ามาสิงมีไหมครับวิญญาณแห่งความตะกละผมอ่านพระคัมภีร์มาไม่รู้กี่รอบแล้วผมไม่เคยเจอนะวิญญาณแห่งความตะกละทุกวันนี้เรามอบหมายอาชีพการงานให้กับวิญญาณชั่วไปทุกอย่างเวลาเราโลภเราก็บอกว่าเนี่ยมีวิญญาณแห่งความโลภเข้าสิงเวลาอยากได้ภรรยาของคนอื่นก็นี่ก็มีวิญญาณแห่งการล่วงประเวณีเข้าสิงเวลาหิวกินไอติมมากๆก็บอกอันนี้มีวิญญาณแห่งมีผีไอติมเข้าสิงคนไหนชอบเปิดตู้เย็นตอนกลางคืนก็มีวิญญาณมีผีตู้เย็นเข้าสิงไม่ต้องไปโทษใครครับคุณโทษตัวคุณเองนั่นคือการงานของเนื้อหนังเมื่อคุณบังเกิดใหม่นะครับคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณจะควบคุมเนื้อหนังคุณอย่างไรแต่เมื่อคุณเป็นคริสเตียนมาได้สักระยะหนึ่งพระเจ้าต้องการให้คุณโตขึ้นพอที่จะควบคุมความต้องการของเนื้อหนังได้เอเมนดังนั้นสิ่งแรกที่เราตอบสนองเวลาคนทำไม่ดีกับเราบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ควบคุมตัวเองเท่าไหร่เราไม่ได้เตรียมพร้อมในฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่มันก็อดไม่ได้ที่อยากจะสวนกลับสวนทั้งคำพูดและการกระทำในห้องนี้มีใครมีครอบครัวแล้วบ้างฮะคุณเคยสวนกลับคู่สมรสคุณไหม แหมทีตะกี้ถามมันไม่มีใครตอบเลยว่าถามเวลาคนอื่นทำไม่ดีกับคุณทำยังไงโอ้ยรักเขากลับยกโทษให้แล้วทำไมคำตอบตะกี้เนี่ยมันสวนกันอะรู้ไหมว่าคนที่ควรจะได้รับการปฏิบัติหรือปฏิบัติที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่คนนอกครับคือคนในบ้านของเราแต่สิ่งที่กลับกันก็คือคนที่เห็นความชั่วร้ายที่สุดในชีวิตของเรากลับเป็นคู่สมรสของเราเราเลือกแล้วว่าเขาคือเป้าที่เราระบายทุกสิ่งทุกอย่างออกไม่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะครับสามีจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในตัวเธอจงรักเธอจงเลี้ยงดูและทนุถนอมกลับกันพระคัมภีร์บอกภรรยาก็เชื่อฟังสามีเคารพสามีแต่กลับกันแล้วเนี่ยกลับเป็นตรงกันข้ามนะอะไรทั้งหมดที่มันพระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้เราละเลงใส่กันเต็มที่แล้วอย่าบอกว่าคุณไม่มีเนื้อหนังอย่าบอกว่าคุณไม่มีเนื้อหนังทุกคนมีเนื้อหนังแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะต้องควบคุมบางคนบอกแต่ฉันคนจริงอ่ะฉันไม่ควบคุมโอเคเวลาคุณอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณปล่อยตรงนี้เลยไหมฮะถ้าคุณเป็นคนจริงไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งสิ้นเวลาคุณอยากเข้าห้องน้ำคุณทำแบบเด็กไหมผมเชื่อนะครับเด็กเวลาเขาอยากเข้าห้องน้ำเขาสามารถถอดกางเกงแล้วก็ปัสสาวะตรงพื้นนี่ได้เลยผมเคยเห็นมาแล้วแต่ทำไมคุณยังอุตส่าห์อดได้แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วไปทำอย่างถูกต้องคนเราถ้าโตแล้วมันต้องเรียนรู้ที่จะบังคับเนื้อหนังกันทุกคนอย่าบอกว่าคุณเป็นคนจริงถ้าคุณเป็นคนจริงผมไม่เถียงเพราะว่าคุณเป็นคนที่เนื้อหนังจริงๆเอเมนคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความต้องการของเนื้อหนังได้เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าทุบตีร่างกาย